ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่4นะหลายๆท่านก็จิตใจเบิกบานขึ้นเพราะว่าจะได้กลับบ้านเห็นแสงไฟริบหรี่แล้วก็รู้สึกว่ามีความหวังนะพอกลับไปถึงบ้านก็หมดหวังอีกรอบหนึ่งแล้วก็หมุนวนอยู่อย่างนี้เป็นวงจรนะฉะนั้นเราจึงควรรู้จักว่าสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงที่คิดว่าดีมันก็อาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีก็ได้คิดว่าเป็นอย่างนั้นมันอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้มันเป็นไปตามเงื่อนไขเหตุปัจจัยจึงต้องมีธรรมะไว้มีเรื่องอะไรขึ้นมาก็ต้องบอกได้ชี้สอนตนเองได้ว่านี่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่ไม่นอนมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้นะครับ สำหรับที่ผมได้บรรยายมาหลายครั้งในคอร์สนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เน้นให้ความรู้ความเข้าใจให้มีความเห็นที่ถูกต้องตามภาษาธรรมะท่านเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิให้มีตัวความเห็นที่ถูกที่ตรงตามความเป็นจริงนะเนื่องจากว่าข้อปฏิบัติในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพูดแบบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการทีนี้ในอริยมรรคนั้นมีองค์มรรคที่ขาดไม่ได้หรือว่าที่ต้องใช้อยู่เป็นประจำใช้อยู่เสมอเนี่ย3องค์ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสตินะทีนี้ในบรรดาองค์มรรคนั้นมีหัวหน้าด้วยหัวหน้าที่เป็นตัวที่มาก่อนเป็นตัวบอกทางชี้เป้าเป็นตัวบอกว่าควรจะทำอะไรอย่างไรต่ออะไรมันจึงจะถูกต้องเหมาะสมก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านะนี่ก็ได้พูดอธิบายมาพอสมควรนะครับในช่วงเย็นวันนี้ก็จะได้พูดถึงองค์มรรคอื่นบ้างเท่าที่เวลามีนะ สำหรับอริยมรรคมีองค์8องค์ที่1คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความรู้ในอริยสัจ4รู้จักทุกข์รู้ในทุกข์รู้ในเหตุเกิดทุกข์รู้ในความดับทุกข์รู้ในหนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันนี้ก็ได้พูดแจกแจงไปพอสมควรแล้วนะครับต่อไปองค์ที่2คือสัมมาสังกัปปะนะเราก็ต้องรู้จักอันไหนเป็นสัมมาสังกัปปะรู้จักสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะต้องรู้ก่อนความรู้นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละในเบื้องต้นพอรู้แล้วก็ใช้ความเพียรพยายามละมิจฉาสังกัปปะที่มันผิดที่มันตรงข้ามกับสัมมาสังกัปปะนั่นแหละแล้วก็ทำความเพียรเพื่อเข้าถึงสัมมาสังกัปปะความเพียรนี้ก็เป็นสัมมาวายามะสติที่ใช้ในการละมิจฉาสังกัปปะสติที่ใช้กำกับจิตในการเข้าถึงสัมมาสังกัปปะสตินั้นก็เป็นสัมมาสติแต่มันก็ใช้กันอยู่อันที่ต้องใช้อยู่เสมอคือสัมมาทิฏฐิจะต้องรู้ก่อน
รู้จักมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้จักความคิดผิดว่าเป็นความคิดผิดเป็นความคิดผิดนะไม่ใช่คนผิดไม่ใช่ใครผิดไม่ใช่เราผิดไม่ใช่เขาผิดแต่เป็นความคิดผิดความคิดผิดนี้ไม่ว่าใครคิดมันก็ผิดทั้งนั้นที่มันผิดเพราะอะไรก็เป็นเพราะความคิดมันผิดเราคิดผิดก็เรียกว่าเราผิดเป็นสมมุติเขาคิดผิดก็เรียกว่าเขาผิดเป็นสมมุติแต่จริงๆแล้วที่ผิดคือความคิดมันผิดนะความคิดถูกก็เป็นความคิดนั่นแหละถูกไม่ใช่ใครถูกไม่ใช่เราถูกเขาถูกนะและความคิดถูกนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของมรรคเราจึงต้องพยายามละความคิดที่ผิดและเจริญความคิดที่ถูกความรู้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิความพยายามเพื่อละมิจฉาคือความคิดที่ผิดพยายามเพื่อเข้าถึงความคิดที่ถูกต้องพยายามฝึกพยายามหัดนี้เป็นสัมมาวายามะสติที่ใช้เป็นสัมมาสตินะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับองค์ประกอบต่างๆก็จะค่อยๆบริบูรณ์ขึ้นองค์อื่นๆก็จะคล้ายๆกันนะอย่างเช่นต่อไปก็จะเป็นข้อสัมมาวาจาก็ต้องรู้จักก่อนอันไหนเป็นสัมมาวาจาอันไหนเป็นมิจฉาวาจาความรู้จักมิจฉาวาจารู้จักคำพูดที่ผิดว่าเป็นคำพูดที่ผิดคำพูดนะผิดไม่ใช่คนผิดนะเป็นคำพูดผิดคำพูดมันไม่มีตัวตนมันเป็นสังขารเกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยนะเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยรู้จักคำพูดที่ผิดว่าเป็นคำพูดที่ผิดรู้จักคำพูดที่ถูกว่าเป็นคำพูดที่ถูกถ้าพูดเป็นภาษาบาลีสักหน่อยจะได้เป็นหลักการก็คือว่ารู้จักมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจารู้จักสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจาความรู้นี้เป็นสัมมาทิฏฐิต้องรู้ก่อนต่อไปพอรู้แล้วก็ทำความเพียรเพื่อละมิจฉาวาจาเพื่องดเพื่อเว้นเพื่อละเพื่อถอนมันออกพยายามเพื่อเข้าถึงสัมมาวาจาให้มันเหลือแต่สัมมาวาจาความพยายามนี้คืออะไรครับคือสัมมาวายามะสติที่ใช้กำกับจิตเพื่อที่จะละมิจฉาวาจาบอกตนเองกำกับไว้ว่าอันนี้ไม่ดีนะต้องงดเว้นนะฝึกหัดขัดเกลายับยั้งชั่งใจจนกระทั่งฝึกให้มีปัญญาถอนออกเป็นต้นสติที่ใช้ในการกำกับจับเรื่องเหล่านี้ก็คือสัมมาสตินะอย่างนี้พอเข้าใจไหมถ้าค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยองค์ประกอบของมรรคต่างๆก็จะค่อยๆมารวมกันประชุมลงอย่างนี้ค่อยๆไปเรื่อยๆผู้ที่องค์มรรคเจริญงอกงามขึ้นก็จะรู้สึกว่าการปฏิบัติก็จะเป็นองค์รวมขึ้นมีทั้งเรื่องความเห็นถูกต้องยิ่งขึ้นความคิดก็ดีงามขึ้นวาจาก็ถูกขึ้นการกระทำการใช้ชีวิตก็ถูกต้องไปอย่างนี้ครอบคลุมไปหมดเนี่ยทำนองนี้อย่างนี้เรียกว่าการดำเนินชีวิตตามมรรคใช้ชีวิตในกรอบของอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตอันประเสริฐที่สุดอย่างนี้นะเพราะไหนๆพวกเราก็ต้องแก่อยู่แล้วก็แก่ให้มันสมศักดิ์ศรีสักนิดนึงใกล้นิพพานไปอีกสักหน่อยนึงไม่ใช่บางคนแก่ไปก็ทุกไปแล้วก็เตรียมเกิดใหม่อยู่นั่นแหละนะฉะนั้นถ้ามาเดินตามมรรคก็เข้าใกล้ความพ้นทุกข์เข้าใกล้ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปเรื่อยๆนะชาตินี้ได้เท่านี้ชาติต่อไปก็ไปทำต่อสักวันหนึ่งก็เข้าถึงได้อย่างนี้นะครับทำนองนี้ในช่วงเย็นวันนี้ก็เลยจะพูดข้ออื่นๆนะข้ออื่นข้อต่อไปก็คือสัมมาสังกัปปะนะอย่างที่ท่านทั้งหลายได้สวดแล้วเมื่อเช้าถ้าฟังไม่ทันอย่างไรก็หนังสือสวดมนต์เปิดเอาเลยนะผมจะขยายความเล็กน้อยท่านก็ไปศึกษาเพิ่มเติมท่องเอาบ้างอะไรบ้างนะในหนังสือทั่วไปมีนะครับสัมมาสังกัปปะความดำริที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องนั้นมีอยู่3ประเด็นที่ถูกต้องถ้านอกจาก3ประเด็นหรือว่าตรงข้ามกับ3ประเด็นนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดเป็นมิจฉาสังกัปปะนะครับสัมมาสังกัปปะมีอยู่3ประเด็นอันที่1ก็คือเนกขัมมะสังกัปปะ2อัพยาปาทะสังกัปปะ3อวิหิงสาสังกัปปะอย่างนี้นะเนกขัมมะสังกัปปะเนี่ย
แปลว่าความคิดที่จะออกจากโลกออกจากกามคุณเนกขัมมะเนกขัมมะแปลว่าก้าวออกมาออกมาจากสิ่งที่เคยมีที่เคยติดเคยคล้องอยู่พวกเราตอนนี้อยู่ในกามภูมิก็ติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสติดในความสุขที่เกิดจากการกินการดื่มการดูหนังดูละครการเล่นเฟซบุ๊กการเล่นไลน์ติ๊งน้องติ๊งน้องอยู่อะไรพวกนั้นก็ติดก็คล้องกันตามฟอร์มไปแล้วตามลักษณะของพวกที่เกิดในกามภูมิซึ่งก็จะติดกามโดยธรรมชาตินะพวกกามคุณเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรหรอกธาตุดินน้ำไฟลมธรรมดานี่แหละอาหารการกินบางคนก็ติดอาหารติดรสโน้นรสนี้จ้องแต่จะกินน่องชาวบ้านอยู่นั่นแหละน่องไก่นะน่องชาวบ้านเขาบางท่านมาอยู่ที่นี่นานเนี่ยก็กินเจมาหลายวันแล้วน้ำลายไหลแล้วตอนเนี้ยนะฟังเรื่องขาชาวบ้านทอดนี่ชักจะเอาแล้วน้ำลายไหลยืดทีเดียวนะอย่างนี้ก็จะไม่ได้อะไรเพราะมัวแต่จ้องจะกินขาชาวบ้านอยู่อย่างนั้นแหละพอได้ยินคำว่าข้าวขาหมูเท่านั้นแหละโอ้โหน้ำลายไหลเป็นหมาบ้าเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะอย่างนี้ก็เรียกว่าใจมันจ้องอยู่กับเรื่องกามคุณล้วนเลยอย่างนี้ฉะนั้นความคิดที่ถูกต้องนี่ไม่ใช่คิดจะอยู่ในโลกนานไม่ใช่คิดแต่จะกินจะดื่มจะสะดวกสบายจะเพลิดเพลินจะหานั่นหานี่มาเป็นของตนความคิดที่ถูกต้องก็คือความคิดจะออกความคิดจะออกจากสิ่งที่เรามีทั้งหมดนี่แหละอ้าวทำไมคิดจะออกมันจึงถูกล่ะก็เพราะมันถูกมันไม่ผิดมันถูกกับอะไรมันถูกกับความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรก็ใช้สัมมาทิฏฐิมาส่องดูสิทำไมคิดอย่างนี้มันจึงถูกถ้าใช้สัมมาทิฏฐิมาส่องดูเราอยู่ในโลกนี้นานไหมไม่นานสักวันหนึ่งต้องออกไปไหมออกไปนะเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยก็กินอาหารแบบคนสักหน่อยจะต้องไปกินอาหารอื่นไหมเดี๋ยวไปกินอาหารเป็นหมีแพนด้าก็ต้องกินใบไผ่อีกก็เปลี่ยนอาหารไปเรื่อยนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสักหน่อยก็ต้องจากไปความจริงมันเป็นอย่างนั้นความคิดจะไปจะออกนี่มันจึงถูกมีพ่อมีแม่สักวันต้องจากกันไหมถ้าใช้สัมมาทิฏฐิส่องดูก็รู้ว่าทุกคนไม่อยู่นานฉะนั้นถ้าคิดจะให้ถูกก็คือต้องคิดจะจากกันว่าเออสักวันหนึ่งจะต้องจากกันนะอยู่ด้วยกันไม่นานความคิดจะออกเนี่ยจึงถูกนี่พอเข้าใจไหมครับนะเหมือนท่านมีงานทำสักวันหนึ่งต้องออกไหมก็ต้องออกความคิดจะออกจากงานนี้จึงถูกทำไมมันถูกก็เพราะมันไม่ผิดนั่นแหละนะมันจึงถูกนะอย่างนี้มันถูกกับความเป็นจริงเพราะว่าถึงเราไม่คิดจะออกต้องออกไหมออกเมื่อถึงเวลาออกนะแต่ไม่ต้องออกจริงให้คิดเฉยๆนะสังกัปปะนี่ให้คิดเฉยๆเพราะว่าพวกเราเกิดในโลกเกิดในกามคุณเกิดในกามภูมิเนี่ยมันก็ต้องอาศัยข้าวอาศัยที่ทำงานในการทำมาหากินหาเงินหาทองแต่สักวันหนึ่งต้องออกต้องดูแลบริหารไปใช้ปัญญาเข้ามาจัดการพอถึงเวลาก็ออกไปต้องคิดไว้เสมออย่าไปคิดว่าจะอยู่ตลอดไปค้ำฟ้าเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยความคิดที่ถูกคืออันนี้ส่วนความคิดที่ผิดคือตรงข้ามคิดจะอยู่ตลอดไปเราจะต้องอยู่กับลูกตลอดไปเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเราเป็นสามีภรรยากันรักกันจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลนานเทอญทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันอะไรก็ไม่รู้แหละเขาก็นึกว่าเขาจะมั่นคงขนาดขันเนี่ยยังไม่มั่นคงเลยพระที่ตักบาตรให้ยังมรณภาพไปหลายรูปแล้วและเราเนี่ยจะเป็นยังไงเล่าก็เหมือนกันแหละตายพอกันเลยและไปตามกรรมพอกันอย่างนั้นจึงต้องรู้จักอยู่ด้วยกันก็ดีแล้วเป็นเพื่อนกันก็ดีแล้วแต่ต้องจากกันไหมจากกันเนี่ยอย่างนั้นฉะนั้นที่ถูกต้องมีเพื่อนก็ต้องบอกกันว่าเออสักวันหนึ่งเราต้องจากกันนะอยู่ด้วยกันก็จะได้ไม่ประมาทพากันทำคุณงามความดีเพราะว่าอยู่ด้วยกันไม่นานนะสักหน่อยก็ต้องไปเหมือนท่านมายุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยอันนี้เข้ามาวันแรกปั๊บก็ต้องคิดจะกลับเลยนะคิดจะกลับนี่มันถูกนะมีใครไม่คิดจะกลับบ้างเนี่ยไม่ได้นะเขาไม่มีข้าวเลี้ยงนะเขาทำอาหารไว้ให้5วันเองนะ
นี่ต้องรู้จักเขาจัดให้เท่านั้นแหละฉะนั้นเราก็ต้องรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้เงื่อนไขแล้วก็ไปนะอย่างนี้ทำนองนี้อย่าว่าแต่สิ่งต่างๆข้างนอกเลยร่างกายเรานี้อยู่กับเราตลอดกาลไหมไม่ตลอดกาลฉะนั้นต้องคิดจะออกนะความคิดจะออกมันจะถูกอย่างนี้แหละมันถูกก็เพราะมันไม่ผิดนั่นแหละมันถูกนะมันเป็นความจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ความคิดที่ถูกต้องอันที่หนึ่งต้องรู้ว่าความคิดแบบนี้แหละถูกแต่ถ้าคิดจะเอาก็ผิดเราก็ให้มีปัญญารู้จักคิดแบบนี้ผิดต้องละคิดแบบนี้ถูกต้องเจริญความรู้อันนี้คือสัมมาทิฏฐิต่อไปก็ทำความเพียรเพื่อละอันที่ผิดเพื่อเข้าถึงอันที่ถูกนี่ก็เป็นสัมมาวายามะสติที่ใช้ก็เป็นสัมมาสติอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับองค์มรรคต่างๆก็จะค่อยๆบริบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยนี่เรียกว่าการเจริญมรรคขึ้นมานะอาศัยสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นตัวนำความเพียรเข้ามาช่วยให้มีการลงมือทำสติเข้ามากำกับจะได้ทำงานได้ถ้าขาดสติไปก็ประมาทมัวเมาไม่ได้ทำอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าปราศจากปัญญาก็ทำอะไรก็ไม่รู้ทำผิดๆพลาดๆไปก็ต้องมีการทำให้มันถูกต้องนะข้อที่สองก็คืออัพยาปาทะสังกัปปะดำริในทางไม่พยาบาทนะดำริในความไม่พยาบาทไม่พยาบาทก็คือมีเมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันนะทำไมคิดเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันนี้มันจึงถูกก็เพราะมันถูกนั่นแหละมันไม่ผิดมันจึงถูกมันถูกกับอะไรมันถูกกับความเป็นจริงถ้าเรามีปัญญามองความเป็นจริงออกก็ง่ายถ้าสมมุติว่าอย่างโลกนี้มีคน 7,000 กว่าล้านคน 8,000 กว่าล้านคนก็ดีอะไรก็ดีรวมทั้งสัตว์อื่นๆอีกอะไรมากมายทำไมคนนี้เท่านั้นจึงมาอยู่ข้างๆเราแสดงว่าอะไรมันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอาจจะเป็นเพื่อนในแบบเป็นศัตรูกันบ้างฆ่ากันมาหรือจับมือกันมาก็ไม่รู้แต่ว่ามันเกี่ยวข้องมันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนะที่คิดถูกต้องก็คือคิดแบบเป็นเพื่อนกันขอให้เขาได้พบความสุขความสงบร่มเย็นขอให้เจริญก้าวหน้านะขอให้ได้เจอธรรมะบรรลุธรรมอะไรก็ว่าไปนี่อย่างนี้ความคิดนี้ถูกต้องแต่ถ้าคิดพยาบาทคิดแช่งมันไอ้หมอนี่มาหาเรื่องเราอยู่เรื่อยเลยให้มันตายไปซะอย่างนี้ผิดที่มันผิดเพราะว่ามันไม่ถูกจริงๆเขาเป็นเพื่อนเรานะจึงมาเจอเราคนที่ไม่เจอเรานี่มีเยอะไหมเยอะส่วนคนที่เจอเรานี่มีไม่กี่คนเองนะเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยนะฉะนั้นถ้ามีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้าการปฏิบัติจึงสะดวกนะถ้าเรายังคิดผิดอยู่คิดเอ้ยหมอนี่อย่างนั้นอย่างนี้ยังพยาบาทกันอยู่อะไรอยู่ยังแช่งคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยเราก็จะได้ทำความเพียรเพื่อละอันนี้เสียทำความเพียรเพื่อเข้าถึงความมีน้ำใจเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันอย่างนี้ทำนองนี้นะก็ใช้ปัญญาบริหารกันไปเรื่อยๆนะเนี่ยความคิดที่ถูกต้องไม่ต้องเป็นเพื่อนกับเขาจริงๆก็ได้เพราะบางคนนี่มันไม่เป็นเพื่อนกับเราอยู่แล้วแต่ให้คิดเฉยๆนะคิดเอาก็พอให้คิดเป็นอัพยาปาทะสังกัปปะนะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายบางคนนี่เป็นเพื่อนไม่ลงจริงๆนะมันด่าเราอยู่เรื่อยเลยเราก็โหเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแต่อย่าขอให้มันตายไวๆก็แล้วกันนะเป็นเพื่อนกันขอให้ได้เจอธรรมะนะขอให้ได้เปลี่ยนไปในทางดีขึ้นนะอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ขอให้คิดดีถูกต้องความคิดดีถูกต้องนี้เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของมรรคให้เรารู้จักที่คิดดีๆนี้ไม่ใช่เพื่อใครหรอกบางคนบอกว่าเจริญเมตตาให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่จะได้มีความสุขอันนี้ยังผิดอยู่แท้ที่จริงความคิดที่ดีนี้เป็นองค์ประกอบของมรรคเรากำลังเจริญมรรคเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งถ้าขาดอันนี้จะบรรลุไหมไม่ได้บรรลุเพราะเป็นองค์ประกอบเหมือนจะสร้างถนนเนี่ยขาดหินเนี่ยมันจะเป็นถนนให้ไหมไม่ได้มันเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งต้องใส่เข้าไปเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งเหมือนเราอยากจะบรรลุธรรมอยากจะมีดวงตาเห็นธรรมแต่วันๆคิดแก่แค้นชาวบ้านจะได้บรรลุไหมไม่บรรลุหรอกแต่ถ้าคิดเมตตาเนี่ยมีโอกาสแล้ว
แต่ต้องดูองค์อื่นด้วยนะเนี่ยอันนี้เป็นองค์ประกอบอีกอันหนึ่งนะต่อมาก็อวิหิงสาสังกัปปะดำริในทางไม่เบียดเบียนในความไม่เบียดเบียนไม่คิดจะทำให้เขาบาดเจ็บอะไรต่อมีอะไรมีแต่ความกรุณาคิดช่วยเหลือโดยเฉพาะคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยน่ากรุณามากหรือว่าคนที่ทำความผิดเพราะเขาทำเหตุไม่ดีพอเหตุไม่ดีผลมันจะดีไหมไม่ดีก็น่าสงสารฉะนั้นท่านไหนเห็นคนทำไม่ดีเนี่ยถ้าคิดที่ถูกต้องก็จะต้องสงสารเขาว่าเออเขาทำไม่ดีเนาะนะอย่างนี้คิดสงสารเขาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามีโอกาสเราก็แนะนำเขาอย่าไปทำไม่ดีให้ละชั่วทำความดีเหมือนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีพระมหากรุณาธิคุณบอกพวกเราไว้หมดเลยอย่าไปทำชั่วนะอย่าไปทำไม่ดีนะเดี๋ยวจะตกอบายเดี๋ยวจะเป็นทุกข์นะเพราะพวกเราเป็นไปตามกรรมพระองค์สงสารทำผิดแล้วพระองค์จะช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้พวกเราทำความผิดเสร็จแล้วก็ขอให้พระช่วยหน่อยอย่างนี้ท่านช่วยไม่ได้ท่านก็บอกความจริงไว้ให้นี้เพราะสงสารนั่นแหละอย่างนี้ทำนองนี้นะเราจึงควรรู้จักกรุณาเห็นอกเห็นใจโดยเฉพาะพวกสัตว์ทั้งหลายที่ตกระกรรมลำบากเกิดในอบายเนี่ยลำบากกว่าพวกเราเยอะพวกเรานี่เกิดในสุคติเนี่ยถือว่าสบายมากถ้าจะเป็นทุกข์บ้างก็เศษกรรมให้ผลเล็กๆน้อยๆส่วนพวกสัตว์นี่เป็นไงครับลำบากเยอะไหมลำบากพวกมดแมลงหมาแมวควายวัวจนกระทั่งหมีแพนด้าที่เราว่าน่ารักเนี่ยแหมน่ารักเหลือเกินอุ้มมันอย่างนั้นอย่างนี้ถามมันสักนิดหนึ่งว่าแกรำคาญไหมฉันอุ้มแกเนี่ยมันก็บอกกูรำคาญจัดแย่แล้วมีแต่คนมาดูอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยทำนองนี้ส่วนพวกเราก็ไปยุ่งแต่กับมันเลยมีฟุตบอลโลกก็มีแพนด้าช่วยทายฟุตบอลหน่อยมีแพนด้ามันรู้จักดูฟุตบอลที่ไหนมันอิจฉาคนจัดแย่แล้วคนได้เตะเราเป็นหมีอยู่มันอาจจะเศร้าหนักขึ้นก็ได้อะไรก็ไม่รู้เราก็คิดแทนมันไปหมดมั่วไปหมดเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นสัตว์นี่มันน่าสงสารมากทำมาหากินอะไรต่อไม่อะไรก็ไม่ได้พวกเราจึงควรรู้จักเห็นใจอย่าใส่ร้ายมันนะพวกยุงพวกมดแมลงเนี่ยต้องคิดให้เป็นนะครับถ้าคิดไม่เป็นเนี่ยเราจะมีแต่เบียดเบียนคิดแต่เบียดเบียนคิดแต่ไล่มันหนีคิดแต่อย่างนั้นอย่ามายุ่งกับฉันนะอย่ามาแกจะมาทำร้ายฉันอีกแล้วใช่ไหมคิดแต่อย่างเนี้ยนะอย่างเนี้ยนี้จึงควรจะทำความคิดให้มันถูกต้องถ้าไปคิดเบียดเบียนก็ผิดถ้าคิดไม่เบียดเบียนกรุณาถูกนะครับนี่ความคิดที่ถูกที่เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างนี้ส่วนคิดแล้วจะช่วยได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งช่วยเท่าที่พอช่วยได้ให้คิดเฉยๆคิดกรุณามันเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของมรรคถ้าไปคิดแต่เบียดเบียนเนี่ยจะได้ไปนิพพานไหมไม่ได้ไปต้องคิดเห็นใจผู้อื่นคิดสงสารเขาเนี่ยมันจะได้ไปแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องช่วยทุกคนช่วยเท่าที่ช่วยได้ช่วยเท่าที่พอเป็นไปได้แต่ให้คิดให้ถูกเท่านั้นเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะนี่พอท่านได้ฟังองค์มรรคแล้วก็ลองมาสำรวจดูเป็นไงบ้างความเห็นถูกต้องบ้างไหมเนี่ยถ้ายังไม่ถูกก็ต้องความเพียรเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเจริญสัมมาทิฏฐิมีสติกำกับฝึกไปอย่างที่ให้ท่านฝึกอยู่นี่แหละมาสำรวจความคิดที่เป็นไงถูกไหมถ้าถูกก็ดีแล้วควรภูมิใจถ้าผิดก็ต้องรู้ว่ามันผิดรู้ผิดว่าผิดนี่ดีนะจะได้ละได้ทำความเพียรเพื่อละรู้สิ่งที่ผิดว่าผิดอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิรู้สิ่งที่ถูกว่าถูกเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยความรู้จึงต้องมาก่อนคิดจะเอานั่นเอานี่คิดจะเป็นเจ้าของสิ่งโน้นสิ่งนี้เยอะแยะคิดจะอยู่ตลอดกาลนานในโลกนี้คิดว่าร่างกายเป็นของสวยงามจะอยู่กับเราตลอดไปไม่มีวันตายอันนี้คิดผิดเป็นกามวิตกคิดผิดพอคิดอย่างนี้ผิดเราก็ต้องบอกได้ว่าอ๋อความคิดนี้ผิดความรู้นี้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วต่อไปเราก็เพียรพยายามเพื่อละมันส่วนจะละได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันฉะนั้นเห็นถูกเนี่ยยังไม่ใช่ว่าจะละกิเลสได้หมดนะแต่เห็นแล้วว่าอันนี้มันผิดนะอย่างนี้ทำนองนี้
ถ้ายังเห็นว่าโอ้หน้าตาของเรายังสวยงามอยู่เลยสะโอดสะองมองดูเมื่อไหร่ก็โอ้โหสวยเลิศในปฐพีถ้าอยู่อย่างนี้มันถูกหรือมันผิดผิดนะทำไมมันผิดก็เพราะมันไม่ถูกที่ถูกคือประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังซึ่งไม่สะอาดเนี่ยที่ถูกมันเป็นอย่างนั้นอยู่นะเราก็อาจจะทำความเพียรโดยการเอาละมาเจริญอสุภะดูซิเจริญผมขนเล็บฟันหนังดูนะเนี่ยเราก็ทำพอรู้แล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วว่าเออเราเนี่ยชักจะรักตัวเองเกินเหตุแล้วนั่นเนี่ยใครมาแตะนิดแตะหน่อยก็ไม่ได้เห็นว่าตัวเองสวยงามอยู่เรื่อยปรนเปรอมันแล้วเกินแล้วเกินไปแล้วเราเนี่ยอย่างนี้ก็พอรู้อย่างนี้แล้วก็ทำความเพียรเพื่อละโดยการเจริญอสุภะผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอย่างนี้อันนี้ก็ทำความเพียรเพื่อละต่อไปก็ทำความเพียรเพื่อเจริญฝ่ายนี้ก็ว่าไปแน่อย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นสัมมาวายามะสติที่ใช้ก็เป็นสัมมาสติองค์มรรคต่างๆก็เจริญขึ้นสัมมาทิฏฐิก็เจริญขึ้นสัมมาสังกัปปะก็เจริญขึ้นสัมมาวายามะก็เจริญขึ้นสัมมาสติก็เจริญขึ้นนะก็เจริญได้หลายองค์แล้วอย่างเนี้ยนะครับทำนองนี้นี่ก็เป็นองค์มรรคข้อที่2ต่อไปองค์มรรคข้อที่3สัมมาวาจานะสัมมาวาจาที่ท่านท่องไปแล้วจำได้บ้างไหมสัมมาวาจาคืออะไรสัมมาวาจาก็คือความงดเว้นจากวาจาที่ผิด4อย่างนะวาจาที่ผิดก็มีคำพูดโกหกงดเว้นจากคำพูดที่โกหกนะงดเว้นจากมุสาวาทนะงดเว้นจากคำพูดส่อเสียดปิสุณาวาจาคำพูดที่ยุยงให้คนเข้าใจผิดผิดคอกันหรือแตกคอกันอย่างนี้ให้งดเว้นนะงดเว้นจากคำพูดที่หยาบคายงดเว้นจากคำพูดเพ้อเจ้อเนี่ยอย่างนี้ทำไมต้องงดต้องเว้นน่ะเพราะมันผิดมันผิดนะทำไมมันจึงผิดก็เพราะมันไม่ถูกมันผิดนะมันเป็นอย่างนั้นนะต้องงดเว้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของมรรคนะถ้าจะพูดก็พูดแต่คำจริงพูดอิงสัจธรรมพูดแต่คำเป็นจริงที่ถูกต้องพูดแต่คำที่ส่งเสริมให้คนเข้าอกเข้าใจกันสามัคคีกันส่วนเขาจะสามัคคีไม่สามัคคีมันเรื่องของเขาส่วนเรานี่ให้พูดให้ถูกต้องเจตนาให้ดีไว้ถูกต้องไว้เพราะว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของมรรควันๆจะไปพูดให้แต่คนแตกคอกันให้เขาด่ากันอยู่อย่างนี้จะได้ไปนิพพานไหมมันไม่ได้ไปนะเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งทีเดียวนี่ต้องเข้าใจนะอย่างนี้คำพูดไหนไม่ดีก็งดไปนะคำพูดหยาบคายก็งดพูดแต่คำที่ไม่มีโทษอย่าไปพูดทิ่มแทงคนโน้นคนนี้บางคนก็พูดแทงคนนั้นคนนี้แทงเขาบางทีเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำก็เลยเป็นแทงตัวเองไปเลยอย่างนี้ก็วุ่นอยู่ฉะนั้นอย่าไปพูดอย่างนั้นถ้าจะพูดก็ให้มีจิตเมตตาเป็นเพื่อนหวังดีหวังประโยชน์แล้วก็พูดแต่คำจริงนะอย่าไปพูดเพ้อเจ้อหนังละครอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็รู้อยู่ถ้าใช้สัมมาทิฏฐิมองดูเนี่ยหนังละครเนี่ยเขาทำอะไรเขาก็สร้างขึ้นมาเป็นเขียนบทขึ้นมาในกระดาษเสร็จแล้วก็มีผู้กำกับผู้กำกับก็หลอกว่าอ่ะละแสดงอย่างนี้นะคนจะได้ชอบใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำตามผู้กำกับไอ้พวกนี้ก็แสดงเสมือนเลยอย่างนี้มันจะมีอะไรสักหน่อยก็แสดงเสร็จไอ้พวกนี้ก็ไปไอ้ผู้กำกับก็ไปแยกย้ายกันส่วนเรามาดูเสร็จแล้วเอาไปพูดต่ออย่างนี้มันได้เรื่องไหมเธอได้ดูหรือยังเมื่อคืนเนี่ยนางเอกมันอย่างนี้นะอย่างงี้นะโอ้โหนี่มันก็ไม่ได้เรื่องนะฉะนั้นถ้าจะพูดก็ให้พูดแต่คำที่อิงสัจธรรมพูดอิงสัจจะอิงธรรมะมีประโยชน์นะพูดเป็นไหมพูดคำอิงธรรมะเนี่ยมันไม่เที่ยงพูดเป็นบ้างไหมต้องหัดนะต้องหัดนะหรือว่าถ้ากลัวเขาจะว่าก็พระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่ามันไม่เที่ยงก็พูดไปหัดไปมันจะยากอะไรต้องหัดนะไม่หัดมันไม่ได้นะต้องหัดมันไม่แน่ไม่นอนนะก็พูดไปอิงสัจธรรมไว้อิงการขัดเกลากิเลสจะยกตัวอย่างอะไรต่างๆมาก็มีแง่คิดคำสอนเนี่ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ขยันนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะ
ันนี้ก็มีเรื่องมากมายให้เราพูดได้ถ้าสมมุติเรามีลูกก็ดีมีสามีก็ดีถ้าสามีนิยมฟังนิทานก่อนนอนน่ะเราก็ไปหาเรื่องชาดกมาพูดให้เขาฟังก็ได้มีบ้างไหมสามีแบบเนี้ยไม่มีละมั้งนะแต่พวกเราในวันๆเนี่ยไปหาแต่อ่านข่าวบ้างดูละครบ้างมาพูดกันส่วนเรื่องธรรมะเรื่องประวัติพระเถระเถรีก็ดีไม่เคยอ่านพอไม่เคยอ่านมันก็ไม่มีเรื่องพูดก็พูดแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็เลยไม่ได้ไปไหนทุกข์อยู่งั้นนะฉะนั้นในเมื่อเราจำเป็นต้องพูดสมมติเราเป็นลูกเราก็ต้องพูดกับลูกเราก็หาเรื่องมาพูดก็ได้นิทานดีๆก็มีเยอะแยะไปเราก็พูดให้มันอิงประโยชน์อิงอรรถธรรมะอย่างนี้อิงอนิจจังทุกขังอนัตตาอิงสัจธรรมอิงคำสอนเรื่องความขยันหมั่นเพียรการอดออมอะไรก็ว่าไปก็พูดได้ทั้งนั้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นสัมมาวาจาเนี่ยเป็นการงดเว้นจากวจีทุจริตแต่ว่าไม่ใช่งดพูดงดพูดเฉพาะวจีทุจริตให้พูดคำที่เป็นจริงพูดให้คนส่งเสริมสามัคคีกันพูดแต่คำไพเราะอ่อนหวานพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์พูดตามเวลาที่สมควรอันไหนไม่สมควรพูดยังไม่ถึงเวลาก็วางไว้ก่อนนะฉะนั้นการจะทำได้ก็ต้องมีปัญญาสัมมาทิฏฐิรู้ว่าคำพูดไม่ดีเป็นคำพูดไม่ดีของไม่ดียังจะเอาไหมเอาแหละของไม่ดีจะเอาไหมสมมุติไอ้นี่ไม่ดีจะเอาไหมนินทาเจ้านายไม่ดีจะเอาไหมพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วโอ้ต้องไม่เอาก็ต้องทำความเพียรเพื่อที่จะละมันนะทีนี้ก็ต้องมีสติกำกับนี่ไม่ดีสติกำกับไว้ผูกจิตไว้กับกายไม่ประมาทอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปก็ทำได้แล้วนะอย่างนี้ตัวที่เป็นหัวหน้าสองทางคืออะไรครับสัมมาทิฏฐิความเพียรตั้งใจแล้วก็สติกำกับเนี่ยก็มีปัญญารู้ว่าคำพูดไม่ดีเป็นคำพูดไม่ดีตั้งใจเพื่องดเว้นละมีสติกำกับอย่างนี้เนี่ยก็เอาไปใช้ได้แล้วฝึกในชีวิตประจำวันได้นะอย่างนี้ทำนองนี้นะมีให้ท่านฝึกเยอะแยะนะครับถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้นะอยากบรรลุธรรมแต่วันก็พูดแต่คำเพ้อเจ้อไปเรื่อยอยากจะมีความสุขแต่ไปทำเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้มันก็ไม่อาจจะเข้าถึงความสุขได้ก็คงทุกข์แล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นเพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุนะท่านฟังแล้วท่านก็จะได้รู้และถ้าเป็นทุกข์ขึ้นมาจะได้ไม่โทษคนอื่นจะได้รู้เหตุปัจจัยเพราะไปทำผิดนี่เองเพราะไปทำตามความอยากเพื่อตัวเพื่อตนนี่เองนะและถ้าอยากจะถึงความพ้นทุกข์ล่ะทำยังไงก็ต้องมาทำตามอริยมรรคมีองค์8รู้จักคำพูดไม่ดีว่าไม่ดีของไม่ดีก็ไม่ใช่ของใครมันเป็นของไม่ดีเท่านั้นก็อย่าไปทำให้งดเว้นให้มีปัญญาเห็นถูกต้องแล้วก็ถอนมันออกจนกระทั่งหันหลังกลับแล้วพูดไม่เป็นนะนะต้องฝึกนะต้องฝึกนะบางท่านพยายามงดเว้นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวบางทีก็กลับมาพูดอีกแหละอย่างนี้ฉะนั้นศีลที่เรารักษาอยู่มันก็ดีแล้วแต่ว่ามันไม่เด็ดขาดถ้าจะเด็ดขาดต้องใช้อริยมรรคใช้ปัญญามาวางหลักไว้อะไรดีไม่ดีถูกผิดมันมีเหตุผลยังไงทำไมมันถึงผิดมองให้ชัดใช้ความเพียรใช้สติมาแล้วก็เพิ่มองค์อื่นๆมามันก็จะทำให้สมบูรณ์ได้ถอนออกได้ไม่กลับไปพูดอีกเลยพูดโกหกไม่เป็นทำได้ไหมนะพูดเรื่องชาวบ้านกระแนะกระแหนชาวบ้านทำไม่เป็นเลยทำไม่เป็นไม่คิดจะทำทำไม่เป็นไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยนี่ต้องทำให้ได้ขนาดนั้นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะแต่ถ้าอย่างพวกเราบางทีหลงไปมันสมควรโดนแล้วเนี่ยก็คิดอยู่อย่างนี้ตัวเองผิดจะตายแล้วมันก็ถูกค้างอยู่งั้นแล้วมันจะได้อะไรฉันต้องเห็นผิดต้องเห็นถูกก่อนผิดรู้ว่าผิดก่อนนะต้องเห็นก่อนพวกเรานี้โดยทั่วไปไม่เห็นมันก็เลยผิดอยู่อย่างนั้นตัวเองไปว่าเขาเรียบร้อยแล้วพอไปว่าเจ้านายเธอว่าเจ้านายมันสมควรเดินโดนไหมฉันก็ว่าอย่างนั้นนะก็ได้พวกมาอีกคนหนึ่งก็เลวทั้งสองคนเลยอย่างนี้มันก็มั่วอยู่อย่างนั้นมันวนเวียนไปนะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐินี่มันร้ายนะมันอันตรายท่านจึงต้องระมัดระวังอย่าไปเชื่อมัน
มันจะรู้สึกว่าเราถูกอยู่เรื่อยทั้งที่ผิดจะตายแล้วมันก็ว่าถูกอยู่นั่นแหละฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้นิสัยเธอไม่ดีนะเธอพูดคำหยาบนะฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้ถูกอยู่คนเดียวอย่างนั้นแหละอย่างนี้ละไม่ได้นะต้องรู้ว่าคำพูดหยาบนี่ไม่ใช่เรามันไม่ดีไม่ใช่เอามาเป็นของเราถ้าเอามาเป็นของเรามันก็ค้างอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่อาจจะละได้จึงต้องเห็นให้ถูกต้องก่อนอย่างนี้นะพวกเราที่ยังละอะไรไม่ได้ก็เพราะว่าเอาของไม่ดีนั้นมาเป็นของเราพอของไม่ดีนี้ขี้กองนี้มันเป็นของเราก็รักมันมากมีคนเขาบอกว่านั่นขี้นะก็มันเป็นของฉันน่ะนั่นขี้นะมันเป็นของฉันน่ะโอ้อย่างนี้ตายพอดีไม่ต้องทำอะไรแล้วชาตินี้นะนี่เห็นไหมนี่พวกเรามันเป็นอย่างนี้นะก็ทีนี้ไอ้พวกเพื่อนก็เร็วๆทั้งนั้นเธอว่าฉันเอาขี้ไว้ดีไหมดีมันก็เป็นอย่างนี้ทำไมไม่หาพระพุทธเจ้าไปหาเพื่อนที่ไม่รู้เรื่องทำไมจะทุกข์ไปอีกนานไหมพวกเราเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นท่านจึงบอกแล้วว่าอย่าไปคบคนพาลเพื่อนข้างๆเรามันไม่รู้เรื่องทั้งนั้นแหละจะโทษมันก็ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจต้องแสวงหาบัณฑิตมีพระพุทธเจ้านั่นแหละอย่างเนี้ยทำตรงนี้ในยุคนี้คำสอนก็ยังมีอยู่ก็เปิดอ่านเอาก็ได้นะในหนังสือสวดมนต์ก็มีอะไรก็มีก็ยอมรับกันซะบ้างอย่างนี้นะครับนี่ทำตรงนี้นี่สัมมาทิฏฐิก็เลยมาข้างหน้าเลยถ้าไม่มีอันนี้จบเหมือนกันนะไปไม่เป็นเลยเหมือนกันนะถูกอยู่นั่นแหละทั้งที่ผิดเต็มที่แล้วเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวอยู่งั้นนะเทินกงจักนึกว่าดอกบัวอยู่งั้นแล้วเที่ยวบอกคนอื่นว่านี่ดอกบัวใช่ไหมเธอเพื่อนเร็วๆก็บอกว่าใช่ๆดอกบัวนั่นแหละก็ยอมรับกันไปแต่ความจริงมันไม่เหมือนที่ว่านะมันก็เป็นความจริงวันยังค่ำอย่างนี้นะครับนี่แหละท่านทั้งหลายจะได้รู้จักว่าเขาเจริญมรรคกันยังไงบ้างก็เจริญกันแบบนี้เราก็อย่าลืมฝึกสติให้ดีๆนะต่อไปมีสติพอสมควรแล้วกลับไปที่บ้านก็จะได้ฝึกนะถ้าคิดจะเบียดเบียนคิดว่าใครก็รู้ตัวเองแอบความคิดนี้ไม่ดีต้องบอกได้กำกับได้นะมีสติกำกับแล้วก็ต้องละมันทำยังไงทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายต้องหัดเจริญเมตตาเขาไม่รู้เรื่องต้องหัดเข้าใจเขาเห็นอกเห็นใจเขาทุกข์จะแย่อยู่แล้วเนี่ยเราไปแช่งให้เขาทุกข์ทำไมเขาทำผิดเขาก็ทุกข์จะแย่แล้วไม่ต้องไปแช่งหรอกเขาก็มาตามกรรมอยู่แล้วไปตามกรรมอยู่แล้วเนี่ยให้มันรู้ชัดอย่างนี้นะครับนี้เป็นสัมมาวาจานะสัมมาวาจาเบื้องต้นจะต้องรู้จักก่อนรู้จักมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจารู้จักสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจาความรู้นี้เป็นสัมมาทิฏฐิพอรู้แล้วก็ทำความเพียรเพื่อละมิจฉาวาจาทำความเพียรเพื่อเจริญสัมมาวาจานะองค์มรรคต่างๆพอเจริญได้ถึงระดับหนึ่งเพียงพอจะเป็นโสดาบันยังไม่ต้องเต็มทั้งหมดหรอกพอจะเป็นโสดาบันก็จะได้เป็นถ้าเต็มที่ทั้งหมดเหมือนที่ท่านสวดกันได้เนี่ยจะเป็นพระอรหันต์นะบางท่านสวดดูแล้วโอ้โหยากทำยากจังเลยเราทำยังไม่ได้ก็ยังไม่ต้องกลัวนะเราก็เป็นเราต่อไปก่อนค่อยๆหัดไปถ้าทำได้อย่างนั้นทั้งหมดเป็นพระอรหันต์เลยนั่นแหละอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับต่อไปองค์มรรคข้อที่4องค์มรรคข้อที่4ก็คือสัมมากัมมันตะนะสัมมากัมมันตะการกระทำทางกายที่ถูกต้องใช้กายทำสิ่งที่ถูกต้องการใช้กายทำสิ่งที่ถูกต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยหลักง่ายๆก็ให้งดเว้นจากสิ่งที่ผิด3ประเด็น3ประการนะงดเว้นจากกายทุจริต3นั่นเองเรียกว่าสัมมากัมมันตะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะข้อนี้เราก็คุ้นอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกับศีล5เลยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับแต่ว่าศีล5นี่เอาแค่ไม่ล่วงละเมิดก็ถือว่าเก่งแล้วแต่องค์มรรคเนี่ยต้องถอนขึ้นเลยอย่าให้มันเหลืออย่าให้มันมีเวรเหลืออยู่เลย
นะอย่างถ้าเป็นข้อที่ว่าไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยถึงเราจะโกรธมันบ้างแหมจะแช่งมันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่ฆ่าก็ถือว่าเก่งแล้วนะอันนี้แบบศีล5เขาเรียกว่าเอาแบบไม่ล่วงละเมิดก็ดีแล้วใช้ได้นะก็ดีระดับหนึ่งจริงๆซะด้วยนะแต่ถ้าแบบองค์มรรคท่านต้องการให้ถอนความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาออกมาเลยใช้สัมมาทิฏฐิเข้ามาช่วยต้องมีไฟฉายส่องนำก่อนนะความคิดฆ่าสัตว์ดีหรือไม่ดีไม่ดีถูกหรือผิดผิดทำไมมันผิดเพราะมันไม่ถูกนะเพราะคิดให้เขาตายเขาตายไหมตายไม่คิดให้เขาตายเขาตายไหมตายทำไมเขาตายเพราะเขาเกิดไม่เกี่ยวกับเราคิดส่วนคิดเนี่ยมันผิดแล้วเขาตายไม่ตายจริงด้วยถ้ายังมีกิเลสก็เกิดใหม่อย่างนี้ฉะนั้นการคิดให้คนอื่นตายนี่มันจึงผิดเพราะมันผิดจากความเป็นจริงไม่มีใครตายจริงเลยถ้ายังมีกิเลสต้องเกิดอีกตามกฎของอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเมื่ออวิชชามีสังขารเป็นไงก็มีวิญญาณก็มีวนอยู่อย่างนั้นแหละเราไปคิดให้เขาตายมันก็ผิดทั้งนั้นแหละมันผิดกับความเป็นจริงเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้เนี่ยคิดฆ่าผู้อื่นเนี่ยจึงผิดเพราะมันไม่ถูกเพราะมันผิดจากความเป็นจริงนะถ้าเราเข้าใจได้ฟังมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะรู้ว่าที่จะให้ถึงความดับทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีรูปนามเกิดมาอีกหรือเรียกว่าตายสนิทจริงๆนะหมดเวียนว่ายตายเกิดก็มีอย่างเดียวก็คือต้องถึงนิพพานจึงจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดจึงจะไม่เกิดอีกอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าเราอยากให้ใครตายจริงๆมันก็มีอยู่วิธีเดียวก็คือเชิญเขาไปนิพพานไม่ใช่ไปฆ่าเขาอย่างนี้ฉะนั้นคิดฆ่าเขามันจึงผิดเต็มที่เลยผิดกับความเป็นจริงสมมุติเราอยากให้สามีตายอย่างนี้ไม่อยากเจอกันอีกแล้วตลอดทั้งสังสารวัฏนี้จะทำยังไงก็ต้องเชิญเขาไปบวชเสร็จแล้วก็ให้เขาปฏิบัติให้เป็นพระอรหันต์เราก็ส่งข้าวส่งน้ำไปทุกวันบอกว่าคุณพี่อรหันต์หรือยังนะก็อย่างนี้ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็แน่นอนแล้วไม่เกิดอีกแล้วตายสนิทแล้วนี่อย่างนี้แต่ถ้าโอ้แช่งให้เขาตายอยู่วันๆหรือว่าเอามีดไปปาดคอเขาเมื่อเขาเผลออย่างเนี้ยมันจะเป็นยังไงก็วนกลับมาใหม่อีกแล้ววนไปวนมาอยู่เนี้ยเนี่ยวนอยู่เนี้ยทำนองนี้สัตว์ต่างๆก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันนี่ต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้ามาพอมีปุ๊บต่อไปก็รู้จักแล้วว่าคิดฆ่าผู้อื่นคิดให้คนอื่นเขาตายเนี่ยคิดว่าเอานี้ไปตีหัวมันอะไรมันเนี่ยผิดมันผิดต้องพยายามเพื่อละก็ทำความเพียรเพื่อละเพื่อเข้าถึงความมีเมตตากรุณาช่วยเหลือไม่คิดจะฆ่าใครต่อไปแล้วเนี่ยความพยายามความเพียรที่ทำอยู่ก็เป็นสัมมาวายามะสติที่ใช้กำกับจิตก็เป็นสัมมาสติอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องฝึกหัดไปนะฝึกหัดอย่าให้สิ่งต่างๆในโลกนี้กลายเป็นอาวุธสำหรับทำร้ายใครได้นะแต่ถ้าไม่ฝึกไม่ได้หัดนะมีความเห็นผิดเพี้ยนไปรักตัวเองไม่รู้เรื่องเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาวุธได้พอไม่ชอบหน้าคนนั้นเดี๋ยวก็คว้างมาเลยเนี่ยก็เป็นอาวุธได้แล้วแต่นี้จริงๆเขาเอาไว้ดูเวลานะมันไม่ใช่อาวุธเขาไว้ดูเวลาแต่บางคนเป็นอาวุธแล้วคว้างชาวบ้านลองคิดดูสิเนี่ยมันเปลี่ยนตามจิตคนทั้งนั้นแหละก็เป็นเพราะจิตถูกความโกรธเข้ามาครอบงำไม่มีสติคอยควบคุมไว้ไม่มีอริยมรรคถอนขึ้นอันนี้ก็เลยเปลี่ยนสภาพจิตเนี่ยมันทำให้รูปเปลี่ยนอันนี้มันก็เป็นเครื่องดูเวลาตามจิตคนแล้วตั้งไหนพอจิตโกรธมันก็เป็นอาวุธได้แล้วอย่าว่าแต่นาฬิกานี้เลยมือของเราเนี่ยถ้าจิตเปลี่ยนนี่นะกลายเป็นอาวุธได้เหมือนกันนะตบเลยนะเห็นไหมเป็นอย่างนี้ไปทำนองนี้ฉะนั้นเราต้องฝึกจนกระทั่งว่าไม่มีสิ่งใดๆในโลกนี้จะเป็นอาวุธได้อีกต่อไปมองไปที่ไหนไม่มีอาวุธเลยพวกท่านมีอาวุธอยู่กี่อย่างบางคนมีรอบตัวเลยอาวุธเพียบนะมีทั้งบทสวดมนต์ด้วยเอาไว้ไล่ผีมีทั้งข้าวสารเสกด้วยโอ้โหอย่าไปทำอย่างนั้นเลยมันไม่ได้เรื่องหรอกอย่างนั้นน่ะต้องรู้จักว่าอันนั้นมันเป็นมิจฉากัมมันตะมันผิดต้องมาเจริญสัมมากัมมันตะอย่าไปคิดเบียดเบียนใครฆ่าใครทำร้ายใครอีกต่อไปเลยมันผิดอย่างนั้นน่ะ
ต้องคิดแต่เมตตาช่วยเหลือกันมือของเราถ้าเป็นไปได้อย่าไปบีบไปทำร้ายมดแมลงอะไรเขาเลยถ้าเป็นไปได้ก็เอาไว้ช่วยเขาเอาไว้ช่วยเหลือเอาไว้ทำนั่นทำนี่ให้มันดีให้มันถูกต้องเนี่ยคิดเกื้อกูลเขาเนี่ยมือของเรามีจะเอาไว้ฆ่าเขาทำไมเอาไว้หยิบสิ่งนั้นให้เขาก็ได้สิ่งนี้ให้เขาก็ได้ให้อาหารก็ได้ไม่ยากอะไรเนี่ยก็ทำได้ทั้งนั้นเป็นสัมมากัมมันตะนะต่อไปก็ให้เหลือแต่อย่างนี้ไม่เหลืออาวุธมีแต่อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่อย่างนี้แหละพระอริยะท่านจึงไม่มีอาวุธอะไรเหลืออยู่แล้วเหมือนโคที่ถูกตัดเขาไปเรียบร้อยไม่มีอาวุธคือเขาไว้สำหรับแทงใครส่วนพวกเราอาวุธเต็มตัวเลยนะเพียบเลยนะบางคนปากก็เป็นตะไคร้จิ้มชาวบ้านเขาไปเรื่อยอย่างนั้นเลยไม่ได้ไปไหนละนะมือก็ไว้ตบไว้ตียุงบ้างอะไรบ้างก็วุ่นไปเนี่ยทำไมมันถึงจะหมดไปละสิ่งเหล่านี้ก็ด้วยอริยมรรคที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วนี่แหละนะนี่เรียกว่าการฝึกนะเบื้องต้นจึงต้องใช้สัมมาทิฏฐิก่อนเห็นก่อนของผิดยังไงมันก็ผิดนะแล้วของที่ถูกก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของมรรคถ้าไม่ทำก็ไม่ได้อีกต้องทำต้องฝึกหัดขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้สัมมากัมมันตะนะอย่าไปคิดเอาของคนนู้นคนนี้มือของเราก็อย่าไปหยิบฉวยปากกาอย่าไปเซ็นเอามาอะไรมาอย่าไปขโมยเพราะตามหลักความเป็นจริงสัมมาทิฏฐิเราก็ทราบมาแล้วขนาดมาได้มาโดยสุจริตนี้ก็ยังไม่เป็นของเราได้มาโดยทุจริตไปโกงเข้ามามันจะเป็นของเราไหมมันก็ไม่เป็นเนี่ยพอเข้าใจแล้วก็ทำไปนะอย่างนี้ก็หัดฝึกละสิ่งไม่ดีเจริญแต่สิ่งดีงามนะเรื่องคู่ครองก็เหมือนกันถ้าจะได้ก็ได้มาโดยสุจริตโดยถูกต้องเพราะขนาดได้มาโดยถูกต้องผู้คนสังคมยอมรับอะไรต่อมีอะไรลำบากไหมกำลังลำบากจะแย่แล้วถ้าไปหลบซ่อนๆไปอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงมันจะไม่ทุกข์กว่านี้ตายหรือมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทำให้เข้าถึงความสบายนี่ก็ต้องรู้จักนะทำนองนี้ต้องรู้จักเคารพในคู่ครองของผู้อื่นในลูกในสามีในอะไรของผู้อื่นในภรรยาของเขานะให้เขาดูแลกันดีใจกับเขาที่ดูแลกันอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเคารพกันอะไรกันเนี่ยรู้จักอยู่ในโลกก็ได้ประมาณนี้พวกเราเป็นพวกที่ต้องอยู่ในสังคมก็ต้องมีคนดูแลกันคนนี้เก่งด้านนี้คนนี้เก่งด้านนี้ก็เอามาดูแลกันเขาดูแลกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็เคารพในสิทธิในความเป็นไปของแต่ละคนนะอย่างนี้ถ้าจะไปร่วมครอบครัวกับเขารักเขาก็ต้องทำให้มันถูกต้องตามประเพณีต่างๆให้มันเหมาะสมถูกต้องนี่ก็ไม่มีใครว่าอะไรทำให้มันถูกให้มันเป็นสัมมาเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้แต่ถ้าจะไปแย่งเขามาก็ดีอะไรก็ดีมันก็เป็นผิดนะอย่างนี้ฉะนั้นต้องรู้สิ่งที่ผิดว่าผิดแหมสามีชาวบ้านหล่อเว้ยหล่อกว่าสามีเราอีกถ้าได้มาเป็นสามีเราคงจะดีแล้วต้องรู้ว่าไอ้ความคิดนี้มันผิดพาเราไปอบายปีนต้นงิ้วมาหลายต้นแล้วจะไปตามมันอีกไหมต้องบอกมันถ้าไม่บอกนี่มันก็จะไปเรื่อยนะดีไม่ดีเดี๋ยวไปทำผิดอีกละเนี่ยอย่างนี้เนี่ยความรู้อันไหนผิดอันนี้ผิดความรู้นี้เป็นสัมมาทิฏฐินะอย่างนี้จึงถูกต้องอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิพอรู้แล้วก็ทำความเพียรเพื่อละอันที่ผิดเจริญอันที่ถูกเข้าถึงอันที่ถูกอันนี้เป็นความเพียรสัมมาวายามะนะสติที่ใช้กำกับจิตในการทำเรื่องนั้นไม่ประมาทมัวเมาลุ่มหลงไม่เพลินไม่ลืมความจริงแล้วเราก็ทำอันนี้คือสัมมาสติอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่องค์มรรคได้กี่องค์แล้วเนี่ยได้เยอะแล้วนะเนี่ยถ้าทำอย่างนี้นะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงทำได้ทุกที่ที่ท่านมีปัญญาความรู้รู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดพอรู้แล้วก็พยายามละสิ่งที่ผิดอย่างน้อยมีสติอยู่กับตัวอย่าไปทำแล้วก็พยายามที่จะเข้าถึงสิ่งที่ถูกที่ดีแทนที่อันผิดนั้นอย่าปล่อยใจไปตามสิ่งที่ผิดยับยั้งไว้แล้วเรามาทำฝ่ายถูก
นะเดินไปตามมรรคอย่างนี้นะเนี่ยวันนี้ผมก็พูดเพิ่มเติมมาได้ข้อสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วองค์อื่นก็จะคล้ายๆกันนะท่านก็จะค่อยๆทำให้มันเติบโตงอกงามได้เนี่ยพูดมาไม่กี่ข้อท่านก็คงพอเข้าใจแล้วว่าองค์มรรคจะเข้ามารวมมาประชุมกันอย่างไรนะและทำไมจึงบอกว่าสัมมาทิฏฐินี่เป็นหัวหน้าเป็นไฟฉายส่องเลยก็เป็นเพราะเหตุผลอย่างที่ผมกล่าวจะได้รู้จักอะไรผิดอะไรถูกถ้าไม่รู้จักเนี่ยมันก็จะเพี้ยนไปเลยยิ่งคนไม่รู้แล้วก็ไปยึดไปถือเอาของที่ผิดมาเป็นของที่ถูกอย่างนี้ก็จบกันเลยทำความเพียรเท่าไหร่ก็ไม่ได้เรื่องเลยวนอยู่งั้นน่ะนะก็วุ่นวายนะครับอย่างนี้ทำตรงนี้นะเวลายังเหลือนะครับเพราะว่าท่านก็จะเข้านอนตอน 3:30 นะฉะนั้นก็ต้องรอ 3:30 นะพูดจบแล้วแต่เวลาไม่หมดนะครับที่มันยังไม่ถึงเพราะมันยังไม่ถึงนะครับต้องรอต่อไปให้มันถึงนะจะตอบปัญหาท่านบ้างสักเล็กน้อยนะครับท่านนี้เขียนมาถามว่ากราบเรียนท่านอาจารย์ขอเรียนถามว่าการฝึกแยกกายกับจิตสำหรับคนป่วยเพื่อเตรียมตัวรับกับทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคคืออะไรและมีวิธีฝึกอย่างไรคะเราควรเริ่มฝึกตั้งแต่ทุกขเวทนาไม่มากพอทนได้ใช่หรือไม่คะขอบพระคุณอย่างสูงนะการฝึกเอาไว้เนี่ยมันดีทั้งนั้นแหละฝึกไปเถอะฝึกแยกกายแยกจิตต่อมาก็มีเวทนาใดๆเกิดขึ้นก็รับรู้โดยเฉพาะเวทนาที่เป็นทุกข์เนี่ยมันดูง่ายเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วเจ็บหลังปวดหลังเจ็บปวดตรงนู้นตรงนี้อย่างบางท่านพยายามนั่งแล้วก็ปวดมากๆเนี่ยก็ควรจะทนไว้เพราะว่าเราจะได้เรียนรู้จากมันเดี๋ยวต่อไปเข้าโรงพยาบาลก็ดีอะไรก็ดีอาจจะเจ็บกว่านี้เยอะจะได้รู้จักว่าโอ้เคยเจ็บมาแล้วตอนนั่งกรรมฐานค้อนอาจารย์สุภีไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้มาแล้วนะอย่างนี้คืออะไรที่เราได้รู้จักแล้วปล่อยวางไว้แล้วเข้าใจแล้วมันก็ไม่เป็นปัญหาเพราะรู้จักแล้วเหมือนท่านรู้จักผมเนี่ยมาอยู่4วันเนี่ยรู้จักอาจารย์สุภีหรือยังบางท่านเริ่มรู้จักแล้วอาจารย์สุภีอย่างนี้ทุกทีแล้วเข้าใจแล้วหมดหวังแล้วกับอาจารย์เนี่ยพอรู้จักแล้วก็แกเป็นยังไงก็ปล่อยแกไปเถอะฟังแกไปเดี๋ยวแกก็ไปเองแล้วแน่อย่างนี้เราเข้าใจพอเข้าใจมันก็ปล่อยวางได้มันก็ไม่ทุกข์เราก็ทำหน้าที่ของเราไปอยู่ด้วยกันดูแลกันไปได้รับประโยชน์อะไรก็รับไปถ้ามีอะไรผิดพลาดบ้างก็ให้อภัยก็ปล่อยไปอย่างนี้ก็คล้ายกับภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในกายและจิตของเรานี่แหละเหมือนกันเลยถ้าเราเข้าใจเขาต่อมาเกิดขึ้นมาอีกเราก็อ๋อเข้าใจแล้วไม่เป็นไรอย่างนี้โดยเฉพาะอันที่แรงๆอย่างเช่นความเจ็บความปวดเนี่ยพวกเนี้ยเวลาที่เราเป็นคนแก่นี่ก็ชักจะเจ็บเยอะเข้าโรงพยาบาลป่วยเป็นโรคเนี่ยถ้าไม่ฝึกเอาไว้เนี่ยจะทนไหวไหมแล้วจะทำยังไงจะเอาจิตไปไว้ที่ไหนเวลาปวดเนี่ยบางคนบอกว่าเวลาเธอปวดนะให้สวดมนต์นะมันไม่ปวดบ้างก็แล้วไปไอ้หมอนั่นมันจะสวดได้ยังไงมันปวดอยู่นะอย่างเนี้ยฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกไว้มันทำไม่ได้หรอกฉะนั้นถ้าเราหัดไว้หัดฝึกไว้นะก็ปวดเจ็บเราเคยเจ็บมาแล้วอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้เรารู้จักแยกแยะแล้วว่าอ๋อไม่ใช่กายปวดไม่ใช่จิตปวดหรอกนะเป็นความปวดที่มันเกิดขึ้นเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้ต่อไปถ้าทำได้อย่างนี้แม้แต่เจ็บปวดจนกระทั่งจะตายก็สามารถปล่อยวางได้นะฉะนั้นตอนที่ใกล้ตายนี้จะเป็นช่วงที่ดีเพราะว่าเนื่องจากไฟบังคับแล้วจะต้องปล่อยวางถ้าเคยฝึกเอาไว้ถ้ายังปล่อยไม่ได้ตอนยังมีชีวิตเนื่องจากมันยังคิดว่ามีหวังตอนใกล้ตายนี่มันหมดหวังแล้วเคยฝึกเอาไว้ก็ปล่อยได้อาจจะบรรลุในตอนนั้นเลยก็ได้หรือถ้าไม่บรรลุเมื่อเราปล่อยกายมนุษย์ที่เป็นกายหยาบๆก็จะได้กายละเอียดคือเกิดเป็นเทวดาหลักการง่ายๆของการไปขั้นสูงขึ้นก็คือปล่อยอันหยาบๆแล้วจะได้อันละเอียดเนี่ยง่ายนิดเดียวนะฉะนั้นก่อนตายเนี่ยให้ปล่อยเรื่องต่างๆ
ที่หยาบหยาบปล่อยสามีไปซะปล่อยลูกปล่อยหมาปล่อยแมวไปให้หมดแค่เท่านี้แหละก็ได้ไปสูงแล้วสบายแล้วนะอย่างนี้ปล่อยสมบัติหยาบหยาบนี้จะได้ของสูงเขาก็เลยให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกกันอย่างเช่นว่าท่านมีสมบัติมีเงินมีทองที่ท่านรักเหลือเกินเนี่ยแท้ที่จริงเป็นของหยาบหยาบเขาก็เลยให้ท่านนี้ฝึกบริจาคให้ของหยาบหยาบนี้ต่อไปท่านจะได้ของละเอียดข้างบนโน้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมทีนี้ถ้าปล่อยสิ่งทั้งหมดทั้งหยาบทั้งละเอียดก็เข้าถึงนิพพานอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่แหละให้เราค่อยๆฝึกไปนะก็ปล่อยตามที่พอปล่อยได้จะปล่อยได้ก็ด้วยการมีปัญญาฝึกหัดนะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีโอปปาติกะคืออะไรคะขอบพระคุณค่ะโอปปาติกะก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นตัวทันทีโดยไม่ต้องมีพัฒนาการไปตามลำดับถ้าอย่างพวกเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่นอนในครรภ์เกิดแบบกำเนิดชนิดหนึ่งกำเนิดมันมี4การกำเนิดหรือว่าการเกิดขึ้นของรูปนามขันธ์5ที่เป็นก้อนทุกข์เนี่ยมีอยู่4ลักษณะลักษณะที่1ก็คือเกิดในครรภ์แบบพวกเราโดยมากเนี่ยแทบทั้งหมดพวกเราทั่วไปเนี่ยเกิดในครรภ์ไปนอนอยู่ในท้องแม่อาศัยน้ำมาน้ำคือธาตุพ่อธาตุแม่ผสมกันกระจึงหนึ่งมีวิญญาณมาเกิดที่นั่นเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในน้ำคล่ำของแม่แล้วก็อาศัยอาหารก็งอกหัวแขนขาขึ้นมาอันนี้เรียกว่าพวกนอนในครรภ์มีระยะพัฒนาการประมาณ9เดือนบ้าง10เดือนบ้างหรือก่อนนั้นบ้างแล้วแต่อย่างนี้นะครับนี่เกิดในครรภ์พวกต่อมาก็คือเกิดในไข่อันนี้ก็มีหลายกลุ่มเหมือนกันเช่นอะไรบ้างพวกไก่พวกเป็ดพวกนกพวกอะไรเนี่ยนะอย่างนี้เกิดในไข่มีไข่มาแล้วก็มีการพัฒนาการมีวิญญาณไปเกิดในไข่นั้นแล้วก็พัฒนาการเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวไปเรื่อยไปเรื่อยแม่ไก่ก็ต้องไปกกไว้เอาไออุ่นของตัวเองไปกกนะไปกกเพื่อให้ลูกนั้นมันเติบโตขึ้นให้ไข่มันไม่เน่าให้ลูกเติบโตแล้วก็ให้เปลือกไข่นั่นน่ะมันค่อยๆบางลงบางลงข้างในก็โตขึ้นข้างนอกคือเปลือกไข่ก็บางลงโดยอาศัยการกกคือไออุ่นของแม่นะพูดเหมือนเคยเป็นไก่เลยนะเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้พอเวลาต่อมาเหมาะสมแล้วลูกก็โตจะงอยปากแข็งแล้วเปลือกไข่ก็บางเพราะแม่กกมาดีแล้วก็เจาะออกมาเนี่ยพวกเราอาจจะเคยเห็นไก่หรือจระเข้เจาะไข่ออกมานี่เรียกว่าเกิดในไข่นะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกิดในเท่าใครในของไม่สะอาดเป็นพวกสังเสทชะกำเนิดเกิดในของไม่สะอาดเช่นพวกนอนพวกแมงวันพวกอะไรต่อมีอะไรบางท่านก็คงจะเคยเห็นโดยเฉพาะภาคอีสานอย่างเช่นผมเป็นต้นเนี่ยชอบนิยมปาร้ากันปาราประจอมเนโฮอยู่ด้วยกันกับพวกสังเสทชะนี่แหละนะอย่างนี้ก็ดึบดับดึบดับอยู่แถวนั้นนะเขาก็มาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเกิดในของไม่สะอาดต่างๆอย่างนี้อย่างนี้นะหลายท่านก็คงเคยเห็นนะเกิดในเท่าใครสัตว์ในทะเลพวกสัตว์เซลล์เดียวก็ดีอะไรก็ดีเขาก็เกิดจากของไม่สะอาดเกิดจากน้ำต่างๆพัฒนาการขึ้นมาจนเป็นรูปเป็นร่างจนตอนปลายหลังมาก็บินได้ก็มีแล้วแต่ก็มาจากอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับนี้ก็3จำพวกไปแล้วยังไม่ได้ตอบคำถามเลยพูดไปเรื่องอื่นที่ท่านถามจริงๆก็คืออีกพวกหนึ่งเป็นพวกโอปปาติกะกำเนิดพวกนี้เกิดขึ้นมาเป็นตัวทันทีเลยเกิดมาแล้วอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์นะก็มีหลายพวกด้วยกันเป็นสัตว์นรกบ้างก็เกิดมาก็เป็นตัวทันทีพวกเปรตก็เกิดเป็นตัวทันทีพวกเทพพวกเทวดาก็เกิดเป็นตัวทันทีเกิดถ้าเป็นเทพบุตรก็เกิดปุ๊บขึ้นมาเหมือนกับชายหนุ่มอายุ20ปีเลยเท่านั้นแหละและจะเหมือนอย่างนั้นตลอดไปจนกระทั่งอีก7วันก่อนจะตายก็ค่อยปรากฏอาการเหี่ยวๆลงมาบ้างนิดหน่อยนะก็ค่อยปรากฏอาการแต่ว่าเกิดปุ๊บก็เท่ากับอายุ20แล้วก็เท่านั้นไปเรื่อยถ้าเป็นเทพธิดาก็เกิดปุ๊บก็เหมือนกับผู้หญิงอายุกำลังเบ่งบานเต่งตึงผิวพรรณดีอายุประมาณ16อย่างนั้นแหละอันนี้คือเปรียบเทียบ
นะแล้วก็อย่างนั้นไปเลยอย่างนี้เรียกว่าโอปปาติกะนะครับทำนองนี้นะอันนี้ก็พวกนี้ก็เป็นรูปละเอียดนะรูปละเอียดนี้เราอาจจะมองไม่เห็นเนื่องจากสายตาเรามีความจำกัดนะแต่ว่ายุคดิจิตอลก็กล้องดิจิตอลมีความละเอียดมากขึ้นก็อาจจะถ่ายรูปละเอียดนี้ได้เนื่องจากว่ากล้องมันมีความละเอียดสูงกว่าตาเรานะฉะนั้นหลายๆกล้องเวลาเขาถ่ายไปพวกเทวดาเผลอมาก็ถ่ายติดแต่ถ้ามันไม่เผลอเราก็ถ่ายไม่ติดคือเทวดามันมาเดินเล่นบ้างอะไรบ้างมาไหว้เจดีย์มาอะไรต่อมีอะไรก็พอถ่ายไปก็เทวดาเผลอลืมเอาแสงออกลืมดับแสงตัวเองคนถ่ายก็ติดมาด้วยวงกลมดิ๊กเลยอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ทำนองนี้พวกเปรตบางจำพวกที่ตายแล้วเกิดทันทีที่เราเรียกกันว่าเป็นผีเร่ร่อนก็ดีอะไรก็ดีพวกนี้แต่ที่จริงเขาก็เป็นสัตว์อีกภูมิหนึ่งแล้วเป็นเปรตอีกภูมิหนึ่งเกิดมาก็เป็นตัวทันทีพวกนี้รูปละเอียดนะครับพวกรูปละเอียดก็พวกเราจะมองไม่เห็นนะอย่างนี้ถ้าต้องการเห็นก็มีวิธีนะมีต้องทำตาทิพย์อย่างหนึ่งหรือไม่ก็นอนฝันเอาก็ได้นะก็พอเห็นอยู่หรือว่าบางคนเคยเห็นนะนะอย่างนี้ทำนองนี้อยากเห็นไหมจะบอกวิธีอยู่ด้วยกันหลายคนไม่น่ากลัวหรอกมีวิธีนะหลังใหม่อันนั้นคือโอปปาติกะนะครับต่อไปท่านนี้เขียนมาถามว่าเพ่งเปลวไฟจากแสงเทียนเพ่งดวงอาทิตย์ตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกเป็นอันตรายไหมเพราะมีคนบอกว่าให้เลี่ยงการเพ่งไฟกับแสงอาทิตย์เพราะมีอำนาจสูงการเพ่งกสินก็สามารถใช้ทำสมาธิได้นะลักษณะของสมาธิก็คือการเอาจิตไปไว้ที่ใดที่หนึ่งแต่ต้องทำให้ถูกต้องเนื่องจากสมาธินี่มันเป็นของกลางๆเป็นของที่ถูกก็มีผิดก็มีคือมันเป็นของกลางน่ะเป็นของกลางๆฉะนั้นพวกนอกศาสนาก็ทำได้อะไรก็ทำได้จริงๆเราทำมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ที่ถูกต้องฉะนั้นเวลาจะทำก็ต้องศึกษาสักนิดนึงที่ถูกจริงๆก็คือต้องมีสัมมาทิฏฐิอยู่ข้างหน้าก่อนนะพอมีสัมมาทิฏฐิอยู่ข้างหน้าแล้วต้องมาดูว่าทำสมาธิมาเพื่ออะไรถ้าทำสมาธิมาเพื่อให้เราเป็นสุขให้เราได้พักผ่อนอันนี้ผิดถ้าทำสมาธิที่ถูกต้องก็คือถ้าจิตยังฟุ้งซ่านอยู่มีนิวรณ์เนี่ยมันพิจารณาอะไรไม่ชัดเจนมันไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นสิ่งไม่แน่ไม่นอนฉะนั้นที่ทำมาก็เพื่อให้หมดนิวรณ์จะได้ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ทำสมาธิให้เกิดความสุขแต่ทำสมาธิมาเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ไม่ใช่ทำสมาธิให้มันเที่ยงทำให้มันเห็นว่ามีแต่ของไม่เที่ยงตาไม่ดีมันไม่เห็นมันมีนิวรณ์ก็เลยทำสมาธิขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นบ้างนะแต่ถ้าเบื้องต้นผิดตั้งแต่ต้นเอาละฉันจะทำสมาธิให้มันเที่ยงให้มันสุขสบายอย่างนี้ผิดตั้งแต่ต้นเลยอย่างนี้ทำตรงนี้นะเนี่ยสัมมาทิฏฐิจึงเป็นหัวหน้าเขาต้องมาก่อนต้องรู้จักอันไหนเป็นมิจฉาสมาธิอันไหนเป็นสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิก็เลี่ยงซะเจริญแต่สัมมาสมาธินะอย่างนี้นะครับทำนองนี้ทีนี้มาเรื่องของท่านถ้าท่านมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะเราจะทำให้จิตมันสงบหน่อยเพราะว่าถ้าไปคิดมากฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็วุ่นวายเหลือเกินจิตใจเศร้าหมองหาอะไรมาเพ่งไว้สักหน่อยหนึ่งจะได้จิตจะได้ดีกสินก็เป็นส่วนช่วยได้นะกสินก็มีหลายแบบนะกสินแปลว่าเพ่งให้เห็นสิ่งเหล่านั้นว่ามีแต่สิ่งนั้นเท่านั้นเช่นเอากสินธาตุดินมามีแต่ดินเท่านั้นแหละโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกจิตก็จะสงบไปนะมีแต่น้ำเท่านั้นแหละนะเอาแต่ดินมีแต่ดินเท่านั้นแหละก็เป็นปฐวีกสินมีแต่น้ำเท่านั้นแหละโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกก็เป็นอาโปกสินกสินนะกสินนะกสินกสินแปลว่าทั้งหมดก็มีแต่สิ่งนั้นแหละนะเพ่งความว่างก็เป็นอากาสกสินจิตก็จะสงบได้เนื่องจากไม่คิดมากนั่นเองเอาจิตไปไว้กับอันนั้นเพ่งสีขาวเพ่งสีเหลืองสีแดงอย่างนี้นะฉะนั้นจึงควรรู้จักทีนี้อย่างไปเพ่งแสงเทียนเนี่ยต้องดูว่าแสงเทียนเราจะเพ่งให้เป็นกสินอะไรเนื่องจากกสินที่ถูกต้องมันมีหลักการอยู่ว่าจะทำเป็นกสินธาตุ
กสิณธาตุก็มี4ดินน้ำไฟลมกสิณสีก็มี4สีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีขาวจะเพ่งเป็นอะไรไม่ใช่เพ่งเป็นเทียนนะเพ่งให้เทียนดับไม่ใช่งานอันนั้นมันหนังเมทริกแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เพ่งให้เทียนดับแต่เพ่งเป็นสีอะไรเทียนเราอาจจะเพ่งเป็นธาตุไฟไฟอย่างนี้ก็ใช้ได้มีแต่ไฟเท่านั้นทั้งอันนี้ทั้งร่างกายก็มีแต่ธาตุไฟจิตก็จะสงบได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่จะทำอะไรต้องมีปัญญาก่อนศึกษาก่อนเบื้องต้นต้องมีความรู้ทำวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอันไหนผิดอันไหนถูกเสร็จแล้วก็รายละเอียดปลีกย่อยก็ใช้ความเพียรไปศึกษาทำแบบไหนถูกแบบไหนผิดอันนี้คือความเพียรแล้วอันที่ผิดก็ละไปอันที่ถูกก็มาขยันทำซะสติที่ใช้ในการทำก็เป็นสัมมาสตินี่พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นจะเพ่งแสงเทียนก็ได้เหมือนกันแต่ต้องดูว่าทำเป็นกสิณอะไรเพ่งแสงอาทิตย์ปกติไม่นิยมกันเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์ก็อย่างที่ท่านบอกมีอานุภาพเยอะอะไรพวกนี้เนื่องจากดวงอาทิตย์เนี่ยมีเทพบุตรที่เขาดูแลอยู่นะทีนี้ถ้าจะเพ่งดวงอาทิตย์ก็จะเพ่งเป็นแสงอะไรล่ะซึ่งเพ่งเป็นสีแดงเพ่งเป็นสีอะไรก็ต้องดูนะหาได้ไหมถ้าสมมุติวันนี้ดวงอาทิตย์ส่องติดกับเมฆแล้วมันเป็นสีแดงเราก็เพ่งเป็นสีแดงสีแดงนั่งเพ่งให้มันสงบจิตไม่ฟุ้งซ่านวันต่อมามันจะได้สีแดงนี้อีกไหมมันก็ลำบากเหมือนกันนะอย่างนี้ก็ต้องดูเอาปกติวิธีทำกสิณเขาก็เลยไปหาห้องดีกว่าหาห้องอยากได้สีอะไรก็ทำเป็นกลมมาเลยจัดจ่าเลยไปตั้งนะทำใจให้สบายมีสติให้ดีแล้วก็เพ่งไว้อย่างนี้ทำตรงนี้ให้มันติดตาไว้นะพอติดตาแล้วเราไปที่ไหนถูกด่าบ้างอะไรบ้างแล้วก็พอถูกด่ามาปุ๊บก็สีแดงสีแดงเต็มตาเลยเสียงก็ไม่เข้าหูแล้วนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับก็เป็นวิธีหลบอีกชนิดหนึ่งทำให้จิตสะอาดขึ้นมาก่อนเป็นเบื้องต้นพอสะอาดแล้วต่อไปเราก็เจริญปัญญามองดูความจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็เป็นวิธีการแบบสมถะชนิดหนึ่งที่ใช้ได้นะครับอย่างนี้นะอันนี้ได้ตอบปัญหาท่านก็พอสมควรนะครับฉะนั้นวันนี้ผมได้บรรยายองค์มรรคเพิ่มมา3ข้อคือสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วก็ตอบปัญหาเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อยก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะได้เวลาพักผ่อนอย่าลืมมีสตินะพรุ่งนี้จะได้ตื่นอีกไหมเนี่ยนะก็ต้องรู้จักทุกอย่างเป็นของไม่แน่ไม่นอนหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นอนก็รู้ว่าที่นอนนอนอยู่นี้เป็นใครเป็นเราไหมไม่เป็นเป็นกายนะแผ่นหลังกระทบกับพื้นก็รับรู้ว่าโอ้นี่มันสัมผัสกับพื้นหัวกระทบหมอนก็รับรู้ถ้ามันไม่รู้ก็กำมือเข้าแบมือออกเอามือมาลูบพุงตัวเองโอ้นี่เราเป็นคนนะแขนขาเนี่ยก็ได้มาจากพุงนี่แหละอย่าลืมมีสติไว้นะอย่างเนี้ยให้มีสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มีสติจนหลับไปนะตื่นเช้าก็จะได้มีสติตื่นขึ้นมาโอ้กายนอนจิตตื่นขึ้นมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะอันเนี้ยให้ฝึกไว้ฝึกหัดไว้ให้ดีนะสตินี่ฝึกได้ตลอดนะครับแต่ว่าที่พวกเรามาเข้าคอร์สแล้วให้เดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้เขาเรียกว่ามาทำแบบเหมือนห้องแลบคล้ายๆมาฝึกให้มันเต็มที่ไว้ก่อนพอฝึกพอรู้จักสติบ้างแล้วต่อไปก็เอาไปใช้กับกิจกรรมกับอาการต่างๆในชีวิตนะจะได้ดำเนินชีวิตตามอริยมรรคได้นะครับวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุ